คักเป็นพิเศษเลยนะครับไม่หลับไม่นอนเลยโอเคครับผมวันนี้นะพ่อถาสายเปมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะมีชาเลนจ์มาให้พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนได้เล่นกันอีกแล้วนะพ่อถาก็แจกอีกแล้วนะครับผมเอาง่ายๆอยากได้ตังค์แต่ต้องมีบททำโทษนิดนึงเห็นกระป๋องแป้งตรงนั้นไหมไม่นะของสตรีมหนูอย่าพูดสิเอาอย่างนี้กติกาของง่ายทีเดียวนะครับวันนี้นะครับพ่อถาจะมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนเนี่ยทายคำสุภาษิตไทยนะครับอย่างสมมติมีสี่พยางค์พ่อก็จะเขียนไว้ว่าไหลลึกข้างหน้าสองพยางค์คืออะไรตื้นไหลลึกน้ำนิ่งไหลลึกเหรอเออตอบว่าน้ำนิ่งไหลลึกน้ำลึกไหลนิ่งเมื่อกี้แม่ก็ยังพูดให้ฟังร้อนอย่างเช่นน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายใช่ถูกต้องนะครับแต่ทีเนี้ยใครที่ตอบไปก่อนยกมือตอบก่อนนะถ้าคนนั้นตอบถูกก็รับไปเลย500บาทแต่ที่เหลือตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าทั้ง3คนตอบไม่ได้คุณต้องโดนทำโทษนะครับเฮ้ยทำไมต้องมีใครแต่คนที่ตอบถูกเพื่อที่จะไม่โดนทำโทษใช่แต่ถ้าเกิดตอบถูกรับไปเลย500บาทมีทั้งหมด10คำ 5,000 บาทจะได้หรือเปล่าจะได้สำคัญหรือเปล่าโอเคพี่ฟิล์มและ1คำมีเวลาแค่30วิใช่มันไม่ใช่แบบว่า1นาที2นาทีอย่างนั้นแล้วนะกติกาเราชัดเจนแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิล์มให้เดือนพร้อมไหมครับพร้อมน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ก็เหมือนกันนะครับตอบพร้อมไปกับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มให้เดือนด้วยนะครับค่ะคำนี้มี4พยางค์นะครับลืมแล้วมาดูกันว่า2คำหลังคืออะไรนะครับ4พยางค์ของเรานะครับเอามือตอบได้ตอบเลยครับเอามืออะไรตอบมาเลยตอบผิดไม่เป็นไรเอามือปิดไม่มิดไม่ได้ไม่ใช่ครับตอบมาดิอย่างเงียบดิตอบเลยเอามือจับหูไม่ใช่ครับเอามือคว่ำหน้าไม่ใช่ครับเอามือปิดตาไม่ใช่ครับเอามือพิกนี่มันสุภาษิตไทยตอบแล้วตอบแล้วเวลาจะหมดแล้วเอามือขึ้นฟ้าไม่ใช่ครับเอามือลงน้ำไม่ใช่ครับเอามือปิดไกลไม่ใช่ครับเฮ้ยนอนทำแม่ถุงน้ำโอ้โหหมดเวลาแล้วครับโดนไปหมดเลยเอามือนะครับคำเฉลยนะเอามือซุกผีบมันมีนะครับก็คือหาเรื่องเดือดร้อนหรือความลำบากใส่ตัวเนี่ยหาความลำบากใส่ตัวเองมันเล่นทำไมเนี่ยเราพี่บอกแล้วว่ากระป๋องแป้งนั้นอ่ะเราได้ใช้แน่500บาทนะครับไม่ได้นะครับโดนทำโทษนะครับไม่เดือนแบ่งกันเลยครับผมของมือเหลืองเถอะตอบไม่ได้พยายามตอบไปเรื่อยๆนะครับอาจจะตอบถูกก็ได้ดูไม่ใช่สวาสิตนะดิไอ้ที่เราตอบเราไม่รู้คำนี้เฮ้ยเขายากมาเหมือนกันนะเนี่ยตัวน้าน้อยอ่ะเราหนูไทยเลยนี่สายไทยเองคืออะไรของฟิวเนี่ยอยากทาแป้งเป็นไรอ่ะฟิวเขาไม่ได้บอกให้ทาเยอะๆนี่เออถ้าเราโดนสิบตาหน้าค่ะตอนนี้ก็เหลือไม่น้อยข้อที่2นะครับมี7พยางค์นะครับพร้อมไหมครับพร้อมคำหน้าเลยครับเอามะพร้าวเอามะพร้าวขึ้นบนหลังคาผิดครับเอามะพร้าวขึ้นบนต้นไม้ผิดครับเอามะพร้าวลงมาข้างล่างผิดครับเอามะพร้าวเข้ามาในบ้านผิดครับเอามะพร้าวเข้ามาตู้เย็นเอามะพร้าวเข้าสวนหลังบ้านเอามะพร้าวมาแกหนูยอมหนูไม่รู้เอามาพาช็อตกินซะไม่มันเอาผ้าล้างหน้าศพผิดครับทำอะไรเฉลยไม่ในหัวพี่ไม่ต้องพูดเถอะเอามาอีกเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยนะครับเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนไม่คุ้นเลยความหมายคือแสดงความรู้หรืออวดรู้กับผู้ที่รู้เรื่องดีกว่าโอ้ข้าวแต่คำยากๆมาที่เราไม่รู้ที่เราไม่เคยเรียนอ่ะใช่เอามาแป้งมาตาปากโอ้ยทำฟิวไทยเยอะสองคำแล้วนะจะได้ไหมเนี่ยเอามาข้อต่อไปครับสี่พยางค์นะครับไม่มีที่รู้จักใช่เหมือนเขาไปแกล้งเราเลยนะใช่ต่างกันสัก500อ่ะมาข้อที่3นะครับตอบให้ถูกสิครับนะครับมี4พยางค์นะครับลงท้ายด้วยเผากิน2คำหน้าคืออะไรมะพร้าวเผากินผิดครับขนมเผากินผิดครับที่เหลือพูดไม่ได้ขายเดินเผากินไม่ใช่อ่ะจับปลาเผากินแม่จับปลาเผากินผิดครับ
ม่จับปลาเผากินพี่ตอบไปแล้วจับหางหมูจับหมูเผากินจับหมูเผากินหางหมูเผากินไม่รู้ไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินสักคำเลยอ่ะอ่ะครับแม่ครับไม่ใช่เขาถึงให้เราห้าร้อยมันยากมากเป็นคำที่เราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแป้งวนอยู่สองฝั่งอะตรงเนี้ยเฮ้ยก่อนนอนหน้าต้องขาวนะจ๊ะบำรุงหน้าเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับข้อที่3นะครับก็คือสี่พยางใช่ไหมสุกเอาเผากินก็คือทำพวกทำพอเสร็จไปครึ่งครึ่งกลางเนี่ยแล้วไปว่าพ่อแม่ตลอดเลยอะไรนะสุกเอาเผากินแล้วเราจับปลาจับปูจับกุ้งมาทำไมอะจับกุ้งเผากินหางหมูเผากินข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่4แล้วนะครับมี5พยางค์นะครับ2พยางค์แรกนะครับไม้หลักไม้หลักหนักเป็นเบาไม่ใช่แต่น้ำหนักไม้หลักไม้หลักไว้พักพิงเฮ้ยเริ่มดูดีไม้หลักไม้หลักไว้สร้างบ้านไม่ใช่ครับไม้หลักไว้กินข้าวไม้หลักไม้หลักไม้หลักไว้ขับจุนไว้คำบ้านอะไรไม่รู้อุ้ยสามวิแล้วเนี่ยไม้หลักไม้หลักไม้หลักกินแต่อะไรอะไรอะโอ้โหถามแม่ก่อนเลยเดี๋ยวเฉลยตอบไม่ได้นะกี่ข้อแล้วกูเอาคำยากมาเลยอ่ะมันนึกก็จะง่ายง่ายไม่ง่ายเลยสักข้อห้าพยางค์นะครับไม้หลักปักไม้เลนคืออะไรไม่คุ้นอันนี้ไม่คุ้นคนโลเลไม่แน่นอนโอ้ยใช่เลยก็เอาไม้หลักไปปักไม้เลนเนี่ยแม่เลยยังเล่นแล้วหนูง่วงตั้มก็ไม่ได้แป้งก็โดนทาลิโอ้ทุกอย่างร้องนี่น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่พ่อรู้นะครับว่าน้องๆเนี่ยตอบไม่ได้เหมือนกันข้อที่5ของเรานะครับมี7พยางค์ครับลงท้ายด้วย3พยางค์สุดท้ายนะครับเห็นลิ้นไก่เห็นตีนงูอะไรเห็นตีนงูเห็นลิ้นไก่แต่นมนมใช่มันตายไม่เห็นลิ้นไก่เห็นตีนงูแต่มองลิ้นไก่ไม่ใช่เห็นตีนงูดันเห็นลิ้นไก่ไม่ใช่เห็นอันนี้มันทำไมไม่อยู่ข้างหลังอะเห็นลิ้นข้างหน้าจำไม่ได้เห็นตีนงูมาอยู่เห็นลิ้นไก่โอ๊ยมาซ้อมบาดเห็นลิ้นไก่อะไรนะแม่เห็นตีนงูบาดเห็นลิ้นไก่อาบาดเห็นลิ้นไก่ผิดครับหมดเวลาครับผมผิดหมดเลยครับทาแป้งครับไม่อยากเล่นแล้วอ่ะไม่ได้ครับต้องเล่นในกองสิบก้อนมันคุ้นมากเห็นลิ้นไก่อ่ะคุณถ้าไม่อยู่ข้างหน้าแล้วมาเห็นลิ้นไก่นี่ข้อนี้นะครับเป็นข้อที่5นะครับมีทั้งหมด7พยางค์นะครับเฉลยนะครับพออ้าปากก็ลิ้นไก่พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ใช่ครับผมรู้ทางไม่มีทางจะโกหกหรือหลอกกันได้เมื่อกี้แม่พูดคำว่าอะไรไม่รู้ลืมฟังไม่ออกเลยมันคล้ายๆเหมือนนี้เลยนะแต่ไม่ใช่ครับแม่อะไรเห็นตีนงูแล้วหรือว่าอะไรเห็นตีนงูเห็นแต่ละแหละไก่มาข้อที่4นะครับมี4พยางค์นะครับคนเดียวเท่านั้นที่จะตอบถูกนะครับหนูห้าร้อยบาทนะครับผมพี่ฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมสี่พยางค์นะครับผีถึงผีถึงโลกศพไม่ใช่ครับผีถึงความฝันผีถึงบนสวรรค์ไม่ใช่ครับผีถึงผีถึงโลกศพผีถึงบ้านเราเฮ้ยใช้ตาทำไมอ่ะมันจะกล้าแปลเสียงไทยแล้วเนี่ยผีถึงโลกศพไม่ใช่ครับผีถึงน้ำบ้านน้ำหมดเวลาครับไม่รู้ว่าคือไม่เคยทำข้อตัวเองครับผมนี่แหละรู้สึกเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเราต้องมี EP 2 EP 3 EP 4ไปแล้วไปหัดดูให้เยอะๆดูอะไรอันนี้คือมานี่คือไม่สุภาษิตไทยมีเป็นหมวดหมู่เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวพอเฉลยปุ๊บจะกรี๊ดกันเลยนะครับผมข้อที่6นะครับมี4พยางค์นะครับติงงูผีถึงป่าช้าผีถึงโรงศพก็ใกล้เคียงก็คือต้องยอมทำเพราะจำใจหรือไม่มีทางเลือกนะครับโอเคนะครับผมนี่คือสุภาษิตไทยของเรานะครับข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่6ครับโอ้ยยากไกล
ข้อที่7นะครับมี6พยางค์อีกแล้วนะครับค่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ3พยางค์แรกปาดปลาใสอันนี้หนูเคยเรียนไม่เคยเรียนอ่ะปากปลาใสตอบมาเลยคิดเลยได้ตอบมาก่อนตอบมาเลยปากปลาใส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 ถึงบ้านเฮาเรียนอะไรมาในใจคดปากปลาใสในบ้านเฮาในบ้านเฮาเชือดคออะไรคุณไม่ฟีลว่าที่บอกเรียนมาเคยฟังเฉลยนะครับก็คือว่าพูดดีแต่ใจคิดร้ายนั่นเองอ๋อนั่นเราเคยเรียนแต่คนละคำกันอ่ะไอ้พูดดีแต่ใจคิดร้ายนี่เลยนะครับก็ตอบผิดอีกแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับเดือดสองพันแล้วไม่ได้แล้วเราง่วงแล้วโถ่เลยจะง่วงเลยเงินไม่ได้เลยไม่มีใครได้เลยเนี่ยข้อต่อไปนะข้อที่8นะพ่อมั่นใจก็มีคนตอบอีกแล้วนะครับผมมี7พยางค์นะครับโอ้3พยางค์แรกน้ำท่วมทุ่งท่วมทุ่งน้ำท่วมทุ่งไหลปลายนาไม่ใช่น้ำท่วมทุ่งเก็บของขึ้นมาไม่ใช่ครับน้ำท่วมทุ่งเก็บของขึ้นเรือนไม่ใช่ครับน้ำท่วมทุ่งเก็บของขึ้นนาไม่ใช่ครับถูกไหมแก้ถูกพี่ตอบเลยนะร่วมลงปกป้องกินปลาโอ้โหหมดแล้วหมดไปแล้วร่วมลงหักบุ้งบักบักหักบุ้งออกมาแล้วเอาแล้วร่วมลงหักบุ้งกินนาหมดไปแล้วกินแล้วโอ้โหเอออะทำโทษตัวเองก่อนเดี๋ยวเฉลยให้แล้วเอาอย่างเดียวเพราะว่าต้องมีคนตอบถูกกับเมื่อกี้อะโอ้น้าไม่ว่างแล้วอะข้างในไม่น้ำท่วมทุ่งเหมือนคุ้นมากอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะครับก็ได้ประโยชน์ว่าน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงก็คือพูดมากได้สาระน้อยว่างั้นนะครับถูกแต่ผักบุ้งได้ครึ่งนึงใช่ไหม250โอ้โหยังจะเอาหนูอยากนอนแล้วจริงๆมาข้อที่9แล้วนะครับเอาที่9ใช่ครับผมข้อนี้มี4พยางค์นะครับ2พยางค์แรกก็คือผัวห่า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 เมียคอนถูกต้องเร็วโอ้โหไม่ยอมเลยนะอันนี้เดาอ่ะเดี๋ยวพ่อวันนี้เนี่ย500บาทนะครับผัวห่าเมียคอนนะครับเอาแป้งมาเอาแป้งมาไม่แล้วเขาถูกไงโดนเพื่อนไม่ไหวหัวหน้าเมียคอนนะครับก็คือช่วยกันทำมาหากินนะครับทั้งผัวและเมียนะครับเฮ้ยไม่เรียนรับ500อ่ะช่วยลูกให้โดนทำโทษด้วยสุดยอดจังเลยไม่ไหวลูกบ้างหรอหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิ EP 2ต่อเลยไหมร้อนเยอะอันนี้เปลี่ยนเป็น1นาทีแทนได้เปล่ามาข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับมี5พยางค์นะครับขว้างงูขว้างงูไปหาไก่ขว้างงูงูกินหางไม่ใช่ครับขว้างงูขว้างงูงูกินไหล่ไม่ใช่ครับมาหนูรอนะขว้างงูไม่เอาอะไรนะขว้างงูไปหาตัวไม่ใช่ครับขว้างงูไปหาฉันขว้างงูไปหาเธอขว้างงูไม่พ้นตัวอุ้ยเกือบขว้างงูไม่พ้นเธอขว้างงูไม่พ้นร่างกายฟังหนูไม่คนเล่าหมดเวลาทำโทษตัวเองอยู่ดีเดี๋ยวแม่ตอบใกล้เคียงเหรอขว้างงูไม่พ้นทำโทษตัวเองก่อนเดี๋ยวบอกให้ว่าคืออะไรโอ้ยคนกายใครตอบเมื่อกี้ขว้างงูไม่พ้นอะไรเนี่ยไม่พ้นตัวขว้างงูไม่พ้นกายขว้างงูไม่พ้นคอก็คือทำอะไรก็ตามผลร้ายย้อนกลับมาสู่ตัวเองนะเหมือนเฟี้ยงไปแต่มันติดอยู่แถวคอไงนะครับคุ้นตอบ
ม่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมี EP 2 3 4 5ตามมาไม่มีแล้วได้มั้ยเพราะฉะนั้นไปศึกษาคำเหล่านี้มาให้ดีนะครับแล้วคุณจะได้รับข้อละ500บาทนะครับใช่ได้มันไม่มีว่าเกลือกินหนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบถูกไงบนใบบอลโอเคแล้วผมนี่นะครับก็จะเป็นคลิปสุภาษิตไทยนะครับ10ข้อที่ผ่านไปตอบถูกแค่ข้อเดียวไม่เดือนรับ500บาทครับผมจาก 5,000 น่ะได้แค่500เองดูครับผมแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ตอบถูกคนละกี่ข้อคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับแล้วก็พวกเราจะมาทํา EP 2 3 4 5ให้น้องๆได้ดูกันนะครับอย่าลืมเข้ามาชมพวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย